20ปี30ปี40ปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยได้ฉันไม่เคยเป็นแต่ต่อจากนี้ฉันจะเปลี่ยนฉันจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่จะมีชีวิตใหม่คุณต้องรู้สิ่งที่คุณต้องรู้สิ่งที่เป็นอุปสรรคอะไรที่มันขัดขวางอะไรที่เป็นตัวคุณอุปนิสัยที่คุณต้องตัดทิ้งบางอย่างอาทิเช่นความขี้เกียจตื่นสายใจไม่ถึงไม่สู้ยอมแพ้ง่ายอะไรที่เป็นอุปนิสัยที่เป็นตัวคุณที่คุณแน่ใจเลยว่าฉันอยากเปลี่ยนแปลงให้เขียนขึ้นมาเลยหนึ่งข้อที่คิดว่าออกจากค่ายไปจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้าใกล้ความสำเร็จมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครมีมากกว่าหนึ่งข้อก็เขียนได้นะครับเห็นด้วยไหมครับว่ามีใครบางคนบอกว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตราบใดที่การเจ็บปวดของความนิ่งเฉยยังไม่เยอะมากพอเท่ากับการเจ็บปวดของการเปลี่ยนแปลงคุณจะยังมีความสุขอยู่กับชีวิตประจำวันอยู่กับเงินเดือนประจำอยู่กับบ้านหลังเดิมรถคันเดิมฉันยังขับรถคันนี้ได้ยังอยู่บ้านหลังนี้ได้ยังให้ลูกเรียนโรงเรียนเก่าๆโรงเรียนที่ไม่มีคุณภาพได้ฉันยังยอมได้คุณก็จะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าตัดแต่ที่คุณบอกว่าคุณยอมไม่ได้แล้วให้แม่คุณลำบากคุณจะยอมไม่ได้แล้วที่อยู่บ้านหลังเดิมคุณจะยอมไม่ได้ที่ขับรถคันนี้คุณต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อใครบางคนคุณจะเปลี่ยนแปลงคุณจะไม่ต้องตัดอุปนิสัยบางอย่างที่อยู่ในตัวคุณที่คุณรู้คุณเห็นนั่นคือตัวคุณก็แล้วครับให้จับคู่กับเพื่อนครับจับคู่กับเพื่อนครับที่นั่งข้างกันครับแล้วก็สัญญากันครับว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราเขียนไว้เมื่อกี้สัญญากับเพื่อนครับมองหน้าเพื่อนครับไม่ค่อยไม่ได้มีความกล้า
มีเป้าหมายสูงครับมุ่งมุ่งมั่นสุดๆนะไม่ยอมแพ้เพราะเรารู้จักสมจิตจงจองหอยครับรู้จักไหมครับเขาเป็นใครครับรู้ไหมครับว่าเขาทำไมถึงดังมาได้เหรียญทองเขามีข้อดีอะไรบ้างครับเขาเป็นคนอดทนนะครับเขาชกโอลิมปิก3รอบละ4ปีได้ชก1ครั้งต้องชกมวย12ปีกว่าจะได้เหรียญทองเขาต้องกินเป็นเวลานอนเป็นเวลาซ้อมเป็นเวลาใช่ไหมครับพวกเราขายประกันกันเป็นเวลาพวกเรารู้จักเดี๋ยวขอเชิญน้องหน้าครับพวกเรารู้จักผู้ชายคนนี้ไหมครับเขาคือใครครับปิดนานเขาเป็นประธานาธิบดีอยู่4คนแรกเขาชนะการเลือกตั้งด้วยคำพูดที่บอกว่าอะไรครับเปลี่ยนแปลงต้นแบบนี้สำเร็จไหมครับสำเร็จไหมครับสำเร็จครับผู้ชายคนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จไหมครับเป็นนักมวยใช่ไหมครับก็หลังครับคนในกระจกนี้สำเร็จได้ไหมครับสำเร็จสำเร็จได้ไหมครับสำเร็จสัญญาครับสัญญาจะสำเร็จให้เวลาให้เวลาพวกเรามองมาที่กระจกนะครับตอนนี้ยืนยันครับแบ่งเลยโอเคครับให้พวกเราตั้งใจนะครับถ้าเราตั้งใจนะครับสัญญากับคนในกระจกบานนี้ครับว่าฉันจะสำเร็จเมื่อไรเพื่อใครไม่เห็นไม่เป็นไรครับให้ตั้งสติให้ใช้จิตสื่อไปสอบที่บ้านนะครับให้เขาให้เราพูดด้วยความรู้สึกดีทุกคนครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะถ้ามองไม่เห็นให้หลับตาครับจินตนาการให้เห็นตัวเองครับสัญญากับตัวเองให้ได้ครับว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้นี่คือคนใหม่นี่คือชีวิตใหม่เราจะไม่รอเล่นนานแล้วครับที่เราเล่นกับชีวิตเราจะจริงจังกับชีวิตและจะสัญญากับตัวฉันเองว่าฉันจะสำเร็จชีวิตใหม่จะคิดใหม่จะทำใหม่จะเป็นคนใหม่และจะก้าวเท้าออกจากค่ายไปนี่คือชีวิตใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมฉันจะมีในสิ่งที่ฉันไม่เคยมีฉันก็ทำในสิ่งที่ฉันไม่เคยทำก็แล้วครับมีคำพูดคำหนึ่งที่เรามักพูดกันบ่อยนั่นคือคำพูดว่ารู้นี้หลายต่อหลายครั้งที่เรามานั่งเสียดายที่เรามานั่งเสียใจว่าทำไมฉันไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้นับครั้งไม่ถ้วนนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งในการเรียนรู้3วัน2คืนถ้าเรื่องเล็กๆในค่ายคุณยังผ่านมันไปไม่ได้ถ้าเรื่องเล็กๆในค่ายคุณยังล้อเล่นถ้าเร
รื่องเล็กๆในค่ายคุณยังเป็นไอ้ขี้แพ้ชีวิตจริงยากกว่านี้อย่าให้เสียความตั้งใจของหัวหน้าอย่าให้เสียความตั้งใจของลูกของเมียของสามีที่ส่งมาค่ายเพราะอยากได้ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นอย่าให้เสียความตั้งใจของท่านประธานที่ปรึกษาคุณพี่สีขาวเพราะทุกคนรู้แล้วตั้งใจว่าอยากทุกคนในห้องนี้เปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและพบกันในความสำเร็จครับขอบคุณครับ